ท่านกำลังรับฟังสถานีเปลี่ยนระบอบสู่ทางออกประเทศไทยเพื่อสันติสุขของปวงชนชาวไทยครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมมีเรื่องที่สำคัญมากจะมาแบ่งปันกับพี่น้องนะบันทึกเอาไว้คือเรื่องอิทธิพลของประเทศจีนเนี่ยพี่น้องจะสังเกตเห็นว่าในบางช่วงเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องบทบาทจีนเนี่ยแบบฟันธงเลยว่าเขาจะยึดประเทศไทยแน่นอนนะมีบางช่วงนะที่ผมอาจจะนะพูดเหมือนกับว่าประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นสมรภูมิสมรภูมิจริงมันอยู่ที่ทะเลจีนใต้นะในความเป็นจริงอ่ะเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าประเทศไทยนี่คือจุดที่จีนต้องยึดให้ได้แล้ววันนี้ทุกอย่างมันยิ่งชัดมากขึ้นเรื่องการต่อถนนหนทางมาเนี่ยแต่ไทยเราเนี่ยนะอิทธิพลแต่ดั้งเดิมนี่ก็อยู่ใต้อิทธิพลของทางอเมริกาเรายืนข้างนี้แล้วได้ประโยชน์มาตลอดทีนี้จีนเนี่ยในภาวะที่โลกมันเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยความจำเป็นที่ต้องได้ประเทศไทยเนี่ยมันสูงมากแล้วเมื่อกินประเทศไทยยากเราจะสังเกตเห็นว่าเขาลงไปที่ประเทศจีนนะประเทศพม่านะพม่าวันนี้อยู่ในฐานที่นะจีนจะต้องเอาให้ได้นะแล้วก็ดันพม่ากลายเป็นประเทศที่เรียกว่าทั่วโลกเนี่ยเขาจะไม่คบค้าสมาคมนะครับก็บีบให้ไปอยู่กับรัสเซียกับจีนเรื่องความเป็นมาเป็นไปนะผมต้องเรียนพี่น้องนี้ว่าผมได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าววงในเนี่ยเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งย้อนไปตั้งแต่สมัยที่ผมเคลื่อนไหวอยู่กับองค์การเสรีไทยในช่วงการก่อตั้งนะครับแล้วก็อยู่กับพี่น้องเรียกว่าทุกฝ่ายนะที่อยู่นอกประเทศเนี่ยต่อสู้ร่วมกันมาแล้วก็ยังมีสายข่าวจากในประเทศไทยเนี่ยกองทัพเนี่ยก็ส่งข่าวมาเยอะนะครับจริงๆเขาส่งข่าวตั้งแต่ผมจัดรายการใหม่ๆเมื่อก่อนนู้นนะเรื่องมีนะพี่น้องหลายท่านนะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเรื่องทางเรือเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะต่างๆเนี่ยแนวคิดแบบทหารการวางแผนแบบทหารการจะยึดบ้านยึดเมืองเนี่ยเพียงแต่ว่าในเวลานั้นนะความเหมาะสมผมก็จะดูบางอย่างก็ต้องเช็คต้องดูแต่มันมีเรื่องอิทธิพลประเทศจีนเนี่ยที่ผมจำเป็นต้องเอามาพูดนะเพื่อให้พี่น้องได้ตระหนักถึงว่าแผนการที่จีนเขาจะยึดประเทศไทยแล้วนะขบวนการที่ทำให้อิทธิพลของจีนมันแผ่ซ่านเข้าไปในประเทศไทยการวิเคราะห์ข่าวในช่วงหลังๆเนี่ยมันเป็นเรื่องอาการของโรคแล้วโรคที่ว่านี่คือโรคของการนะไปอยู่ใต้เท้าประเทศจีนคอมมิวนิสต์ใครคือตัวการพาประเทศไทยไปซุกอยู่ใต้เท้าจีนเนี่ยสิ่งที่เขาพูดไว้นะอันนี้เขาส่งให้ผมนะเป็นสายของทางการทหารเลยนะวงในเลยแล้วติดกับใกล้ชิดกับเจ้าด้วยเขาส่งข้อความมาตั้งแต่ปี2015นะซึ่งตอนนั้นนะก็ต้องยอมรับความจริงว่าการพูดประเด็นนี้มันไม่สำคัญเท่ากับเรื่องการรัฐประหารการต่อต้านขับไล่ประยุทธ์นะครับแล้วก็พี่น้องเราในเรื่องสิทธินะเรื่องตอนนั้นนะสิทธิมนุษยชนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนการเข้า ICC ต่างๆนะก็ต้องทำตรงนั้นผมเลยไม่ได้เอามาพูดแต่ว่าเวลาที่ผ่านมาพี่น้องจะเห็นว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ยืนปักหลักชี้เป้าในเรื่องรัฐบาลจีนเวลาคุณจตุพรมาพูดเรื่องรัฐบาลจีนพี่น้องเห็นไหมข้อมูลโดนยัดมาจากฝั่งจีนโดยตรง
เพื่อต่อต้านอเมริกาอเมริกาก็เหมือนจะรู้ทันนะก็ดักที่เชียงใหม่พี่น้องกันไหมข้อความเนี้ยที่ผมจะนำมาอ่านเนี้ยส่งมาให้ผมตั้งแต่ต้นปี2015นะ2558นะพี่น้องอ่านแต่ละคำแล้วพี่น้องพิจารณานะผมจะไม่ตีความอะไรมากนายทหารท่านนี้บอกว่าสวัสดีครับท่านอาจารย์เพียงดินผมติดตามคลิปอาจารย์ตลอดครับแต่อยู่เมืองไทยแสดงออกแบบเปิดเผยมากไม่ได้อันตรายมากแต่อึดอัดมีเรื่องอยากเน้นข้อมูลฝากอาจารย์เพียงดินเน้นในคลิปให้ด้วยครับจีนวางแผนมากว่า10ปีไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจที่จะมาครอบงำไทยแต่ประเด็นหลักของเขาคือหมู่เกาะสเปรดลีย์ซึ่งมีน้ำมันมากที่สุดของโลกอยู่ในตอนนี้ประเทศที่เป็นกรณีพิพาทกับจีนคือฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียบรูไนส่วนใหญ่เขามีอเมริกาช่วยหนุนหลังทำให้จีนมีแค่ไทยเท่านั้นไม่มีทางออกทะเลใดเหมาะเท่ากับมาไทยเพราะช่องแคบมาลากาสิงคโปร์นั้นอเมริกาคุมอยู่แล้วจีนจึงจำเป็นต้องผ่านเส้นทางมาไทยเขาไม่มีประเทศอื่นในอาเซียนที่เป็นจุดยุทธศาสตร์คือไทยเท่านั้นจีนไม่ใช่แค่ขนส่งสินค้าเศรษฐกิจแต่มันจะขนอาวุธโดยออกแบบอย่างแยบยลทั้งทางเรือและรถไฟความเร็วสูงเห็นไหมจะบริจาคนะรถไฟเรืออะไรเงี้ยนะเรือดำน้ำอะไรเงี้ยจีนทำทุกวิถีทางและครอบงำไทยได้แล้วโดยผ่านเบื้องบนเลประยุทธ์เป็นแค่ผู้ที่ต้องปฏิบัติตามข้อสังเกตแบบนะข้อสังเกตทักษิณและนายทหารไทยหลายท่านรู้ทันแต่พูดไม่ได้เรื่องพวกนี้เป็นตั้งแต่สมัยคุณทักษิณแล้วแต่คุณทักษิณก็ฉลาดนะแล้วจริงๆความสัมพันธ์ของคุณทักษิณเนี่ยนะครับมันใกล้กับปูตินอย่างมากแล้วนะมอนเตเนโกรที่ดร.ทักษิณเป็นพลเมืองเนี่ยนะใช่ไหมเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์กับปูตินดีมากนะพี่น้องต้องไปดูเพราะนั้นนะรู้ทันแต่ก็พูดไม่ได้สังเกตว่าสมัยนายกปูเขาต้องการทำโครงการนี้โดยออกแบบเองกู้เองไม่ต้องผ่านจีนก็คือไม่ต้องให้จีนนะมาทำมามีอิทธิพลสิ่งนี้ทำให้ฝ่ายตรงข้ามล้มปู่นะส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องล้มรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเพราะไปขวางทางเขานะสมัยมาร์กเป็นนายกนายสุเทพก็ไปดูงานที่จีนและตกลงกันนอกรอบมาแล้วโดยได้รับไฟเขียวจากผมยุ่งไม่ได้แปลว่าดร.เพียงดินยุ่งนะจากผมยุ่งจีนมันใต้โต๊ะให้เงินผมยุ่งมากมายเอาใจทุกอย่างสร้างวังไว้ให้แล้วที่ปักกิ่งขอรบกวนอาจารย์เพียงดินเพราะต้องให้คนไทยตื่นได้แล้วนี่ไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองภายในนักการเมืองในไทยไม่ค่อยศึกษาประเด็นนี้แต่ไทยกำลังจะตกเป็นเมืองขึ้นของจีนนี่ปี2015นะครับผ่านมา7ปีแล้วคนไทยยังใจเย็นสบายสบายกันอีกหรือจีนต้องการคุมเส้นทางเดินเรือที่สำคัญในทะเลจีนใต้วิธีเดียวที่จะทำได้คือครอบครองหมู่เกาะสเปรดลีย์ฝันของจีนจะเป็นจริงต้องยึดไทยให้ได้อย่างแนบเนียนสิ่งที่พอมีความหวังคือรอดูทีท่าของอเมริกาครับเพราะอเมริการู้เรื่องนี้แต่โดยผลประโยชน์ทางการทูตเขาพูดออกมาตรงๆไม่ได้อาจารย์เพียงดินเก่งในเรื่องการสืบค้นข้อมูลอยู่แล้วท่านเข้าไปดูแผนที่หมู่เกาะสเปรดลีย์นี้และภาพถ่ายดาวเทียมเกี่ยวกับทรัพยากรก๊าซน้ำมันได้เลยครับนะพี่น้องก็จะสังเกตเห็นว่าผมเองนะเรื่องจีนเนี่ยนะผมได้พูดมาตลอดนะพูดมาตลอดด้วยความห่วงใยบ้านเมืองนะมันเป็นแล้วการที่ผมเอาข่าวต่างประเทศมาวิเคราะห์ให้พี่น้องเนี่ยก็เพื่อจะเป็นฐานความเข้าใจเรื่องความเป็นมาเป็นไปนะครับหมู่เกาะสเปรดลีย์นะเป็นยังไงเนี่ยหมู่เกาะในทะเลจีนใต้เนี่ยนะเราก็เข้าไปดูกันได้นะมีน้ำมันจริงไหมนะคือเป็นแหล่งน้ำมันที่ใครก็เข้าไปไม่ได้แต่เชื่อกันว่าเป็นย่านที่มีน้ำมันนะอยู่ข้างใต้นั้นมีทั้งน้ำมันนะมีทั้งแก๊สธรรมชาติปลาแล้วก็แร่ธาตุอื่นๆ
ถ้าเราไปดูแผนที่นะพี่น้องดูนะเนี่ยหมู่เกาะสแปดลี่เนี่ยนะตรงนี้เนี่ยมันจะว่าเป็นของฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้นะเพราะไมล์ทะเลเนี่ยนะบรูไนนะจะลากเส้นไปยังไงเนี่ยมันก็นะจะลำบากแต่จีนเนี่ยมันอยู่บนนู่นนะมันจะมาเอาเนี่ยพี่น้องคิดดูมันจะมาเอาเรื่องของเรื่องก็คือว่าการที่จะขับเคลื่อนนะทรัพยากรขนถ่ายทรัพยากรทั่วโลกเนี่ยมันต้องมาผ่านนี่แหละฮะสิงคโปร์นี่ช่องแคบมาลากานี่นะแล้วอเมริกาคุมแถวนี้ไว้หมดนะเพราะนั้นเนี่ยทางที่จะขนถ่ายสินค้าหรือเวลารบกันแถวทะเลจีนใต้ถ้ายึดประเทศไทยได้เนี่ยนะเรียกว่ามันจะเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการขนส่งสินค้าอาวุธยุทโธปกรณ์ทางรถไฟเขาถึงอยากจะผ่านประเทศไทยแต่ด้วยความที่นะไทยเนี่ยมันเป็นจุดยุทธศาสตร์อเมริกาก็ไม่ทิ้งเนี่ยมันถึงมีการต่อสู้กันอยู่ที่คุณจตุพรมาพูดเป็นนักเป็นหนาจะเขี่ยอเมริกาออกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะก็ที่ผมจำเป็นต้องมาพูดกันแบบตรงๆเนี่ยนะบางทีกระแทกกันไปก็เหมือนเป็นการเหยียบย่ำน้ำใจกันนะซึ่งผมเองนักต่อสู้ทุกคนทุกฝ่ายเนี่ยรู้ใส่รู้พุงรู้ความจำเป็นรู้จิตรู้ใจข้อมูลที่เขาให้ทางคุณจตุพรไปข้อมูลของเครือข่ายจีนทั้งสิ้นการส่งข้อมูลมาบอกว่าจีนจะเหนือกว่าอเมริกาจะชนะจะดีกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพื่อให้คนไทยยอมรับถ้าจีนจะมาครอบงำประเทศไทยพอครอบงำประเทศไทยไม่ได้เพราะไทยไม่ได้กระจอกก็จะเล่นไปที่พม่าพี่น้องเห็นไหมเพราะถ้าลงไทยไม่ได้ก็ต้องเอาไปพม่าไว้อีกทางหนึ่งพม่าเนี่ยมันไปต้านอินเดียได้พี่น้องเห็นไหมเนี่ยศรีลังกาก็อิทธิพลน่าจะเข้าไปได้ไม่มากแต่ถ้าอยู่ที่พม่าเนี่ยนะระยะมันไม่ใกล้กันเกินไปเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะคุมเกมได้หลายจุดเรียกว่าทะเลที่ออกมาทางเนี่ยนะมหาสมุทรอินเดียเนี่ยนะเนี่ยอ่าวเบงกอลทั้งหลายเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่งสำคัญเลยนะขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบมาลากาที่สิงคโปร์ไม่ได้นะครับก็ขึ้นที่พม่าหรือถ้าดีที่สุดก็คือขึ้นที่ไทยแล้วขึ้นที่ไทยเนี่ยนะทางเรือทางบกเนี่ยมันสามารถจะออกทั้งได้ทั้งสองฝั่งประเทศไทยในจุดยุทธศาสตร์คือออกได้ทั้งทางฝั่งทะเลทางตะวันตกและตะวันออกนะครับมันทะลุได้เลยเนี่ยถ้ามาคุมประเทศไทยมาทำโครงการเจาะเรือเจาะอะไรได้หมดแล้วก็ขนขึ้นสินค้าทางบกได้ประเทศไทยจะเป็นจุดศูนย์กลางที่จีนสามารถจะเอาสินค้าขนถ่ายจากทางทะเลไปทั่วโลกขึ้นบกที่ประเทศไทยปุ๊บปั๊ดกันแป๊บเดียวประหยัดเวลาเยอะแยะใช้ถนนประเทศไทยแผ่นดินประเทศไทยเอาธุรกิจประเทศจีนมาอยู่สองข้างทางนั้นคนที่รักห่วงใยบ้านเมืองวงการทหารนะวงการต่างๆนี่มีเต็มไปหมดนะพี่น้องที่ผมได้พูดเรื่องต่างๆมาเนี่ยก็ให้พี่น้องทราบว่าเพราะห่วงใยบ้านเมืองเห็นทิศทางของการเดินเกมต่างๆซึ่งนะมันเหมือนกับพวกนี้จะขายบ้านขายเมืองประยุทธ์ที่ว่าเป็นตัวละครที่นะที่เขาใช้นะเราก็เห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในตำแหน่งได้เพราะเขาใช้ได้เจ้าสัวต่างๆเนี่ยเขาคนของเจ้าสัวทั้งหลายไปอยู่ข้างเป็นที่ปรึกษาให้ประยุทธ์ประวิตรไม่ใช่ประยุทธ์อย่างเดียวประวิตรด้วยพวกนี้นะแล้วสุเทพเห็นไหมสุเทพไปเยือนจีนแล้วสุเทพเป็นคนของใครนะสีม่วงนะป้าม่วงที่เขาว่ากันแล้วสุเทพก็ไล่คุณยิ่งลักษณ์พี่น้องเห็นไหมแล้วออกมาเนี่ยกำลังสนับสนุนมันมาเต็มไปหมดการเมืองไม่มีอะไรบังเอิญนะตัวละครสำคัญสำคัญถ้ามีอะไรที่มันผิดปกตินะไม่น่าเป็นไปได้นะแสดงว่ามันเป็นไปได้เพราะมันอยู่ในขบวนการนะใครคือตัวการพาชาติไทยซุกใต้เท้าจีนหรือจีนจะยึดประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆข้อมูลเหล่านี้ผมได้มานานแล้วนะครับได้นานแล้วจริงๆคุณทักษิณอะไรก็รู้แต่คุณทักษิณก็รู้ว่าในเกมอย่างเงี้ยเนื่องจากอเมริกาก็ไม่ได้นะไม่ได้มองคุณทักษิณในด้านบวกนักคุณทักษิณเองก็เล่นหลายหน้าสัมพันธ์กับรัสเซียนะครับแล้วก็จริงๆคงจะรู้ดีว่าในช่วงที่โดนยึดอำนาจอเมริกาครับที่คุณทักษิณไม่ได้ลี้ภัยในอเมริกาเนี่ยก็คงจะรู้ว่าแรงบีบอะไรมันเป็นยังไงผลประโยชน์ที่มันเอื้ออะไรกันอยู่นี่คือการเมืองการเมืองระดับโลกและการเมืองในประเทศไทยมันแยกกันไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมได้นะอภิปรายความนะเอาข้อมูลต่างๆได้เตือนสติพี่น้องมาตลอดวันนี้ผมให้ประจักษ์อีกครั้งนึงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งเล่นๆข่าววงในสุดๆที่เขาเห็นกันลึกๆมาเนี่ยห่วงใยบ้านเมืองเนี่ย
เมื่อก่อนนะมีคนส่งข่าวมานี่เยอะมากโดยเฉพาะสายทหารอะไรต่างๆแต่เนื่องจากสถานการณ์เนี่ยมันยังไม่เหมาะสมพูดไปมันก็จะเร็วเกินไปวันนี้จำเป็นก็เอามาตอกย้ำนะครับพี่น้องเอาไปพิจารณานะครับรักบ้านรักเมืองจะปล่อยให้มันไหลไปตามยถากรรมอย่างนี้ปล่อยให้ขบวนที่คุมบ้านคุมเมืองอยู่ตอนนี้ดำเนินการต่อเนี่ยแล้วบทสรุปอย่างหนึ่งคือราชวงศ์ไทยไม่ได้รักแผ่นดินไม่ได้รักศาสนานะไม่ได้รักพี่น้องคนไทยอย่างแท้จริงเห็นแก่ตัวอย่างสุดๆแล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็มีความโง่เง่านะเอาประเทศไปซุกอยู่ใต้นะมหาประเทศมหามิตรมหาพี่ของเขานะโดยที่ไม่ดูว่าความเป็นจริงในบริบทของโลกปัจจุบันนั้นคุณทำอย่างนั้นไม่ได้แล้ววันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าที่อังกฤษเนี่ยเขาไม่เชิญเจ้าไทยไปนะผมดูข้อมูลนะผ่านแหล่งข้อมูลที่มีการส่งกันมานะประเทศไทยอยู่ในลิสต์ประเทศที่ไม่ได้มีการเชิญแต่ว่าได้ส่งคำแสดงความเสียใจเนี่ยนะเขียนผ่านไปแล้วก็ให้ทูตเป็นตัวแทนไปแต่แปลว่าเขาไม่ได้เชิญราชวงศ์ไทยโลกเราวันนี้มันแบ่งข้างนะแล้วมหาอำนาจในข้อมูลเขาแน่นปึกนะครับโอเคนะครับเท่าที่ผมตามข่าวนี่เป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวต้องแต่ดูแล้วเนี่ยราชวงศ์ไทยนะครับข่าวว่าไม่ได้เชิญแล้วก็เอกอัครราชทูตเนี่ยได้แสดงตัวแล้วเรียบร้อยแล้วก็แปลว่าไม่ได้ไปแน่นอนนะครับโอเคนะครับพี่น้องออกไปพิจารณานะบุญรักษาทุกท่านครับสวัสดีครับ